สวรรค์เดิมแผ่นดินฉันทั้งสิ้นจงเดิมตรีสรรเสริญสาธุดีพระผู้มีพระองค์ประทานชาวเราดมเกลียววันทาผู้สร้างสร้างสาลาดินขอบพระคุณเจ้าชีวิตจงทั้งสิ้นตราบวันทาเนรมิตสรรพสิ่งประเสริฐยิ่งประชาประชาพระทานพระสัญญาพระเมตตารักนิรันดร์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเช้าวันใหม่เรามีวอพรจากพระเจ้าเพื่อเปิดความคิดจิตใจเราได้คิดตามแบบอย่างของพระองค์โอกาสนี้เชิญเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อได้ร่วมกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงเป็นหนทางนำมนุษย์ไปพบพระบิดาข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ส่องสว่างมวลมนุษย์ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่ฟื้นฟูมนุษย์ขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสัมพันธภาพและพระทัยกรุณาพระองค์โปรดให้ผู้มีความเชื่อรับใช้พระองค์อย่างถูกต้องสมพระเกียรติขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตมุ่งหน้าไปรับรางวัลตามพระสัญญาโดยไม่อุปสรรคขัดขวางด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และประจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรักถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกันท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักแบบเดียวกันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันอย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวดแต่จงทำตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงวางใจในองค์พระเจ้าเรือข้าจะสรรเสริญเรือองค์อื่นเรือองค์สั่งเป็นความรู้เรือเจ้าของข้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามิได้หยิ่งพยองตาข้าพเจ้ามิได้มองข้ามผู้อื่นข้าพเจ้าไม่ฝักใฝ่สิ่งใหญ่โตหรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินกว่าข้าพเจ้าจงวางใจในองค์พระเจ้าเรือข้าจะสรรเสริญเรือองค์อีกเรือองค์ทรงเป็นความรักเรือเจ้าของข้ามิใช่เช่นนั้นข้าพเจ้ามีใจสงบเสงี่ยมเหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของมารดาวิญญาณข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อยจงวาง
างใส่ในองค์เปรียจาเรือข้าจะสันสานเรือองค์อีเรือองค์ทรงเป็นความรู้เรือเจ้าของข้าเชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอัลเลลูยาพระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเราท่านก็เป็นสิทธิ์ของเราอย่างแท้จริงและท่านจะรู้ความจริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับหัวหน้าฟาริสีเชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำอย่าเชิญมิตรสหายพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะรับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจงเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ท่านจะรับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิตพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงประเจริญเทอญเราถูกสอนให้ทำอะไรต้องคิดถึงความคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มกับแรงที่เสียไปแต่กับการเป็นเงื่อนไขทำให้เราถูกเหนี่ยวรั้งเพราะจากความสุขที่แท้จริงวันนี้พระเยซูเจ้าเชิญเราคิดอีกแบบหนึ่งคิดแบบพระองค์ปรารถนาแบบพระองค์และทำตามแบบพระองค์ก็คือคิดที่จะทำอะไรที่ทำให้ใครแล้วอย่ามีเงื่อนไขแต่ทำด้วยใจอิสระที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพ่อขอให้ว่าใจในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับเราเช่นเดียวกันตลอดวันนี้เราจะทำดีอะไรกับใครจะคุยอะไรกับใครแต่จงทำด้วยใจที่อิสระที่หวังดีซึ่งกันและกันโดยอย่าหวังตอบแทนเพื่อเราได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงอย่างที่พระเยซูเจ้าต้องการเราให้สัมผัสความสุขนั้นก็ขอพ่อว่าใจนี้เป็นกำลังใจให้เราตลอดวันนี้ตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาธรรมปังซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อาจเป็นผลมาจากแผ่นดินและทำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนธรรมดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรร่วมมีพระทัยเมตตาประทานละองุ่นซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อาจเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเครื่องดื่มชุบในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องเจ้าภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงรับการบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวโลกและพระศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชานี้เป็นของถวายบริสุทธิ์สำหรับพระองค์และเป็นหนทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระกรุณาจากพระองค์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้รอดพ้นพระองค์ได้ทรงมีความทรงจำเป็นที่ต้องรับคำสรรเสริญใดกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าได้ให้ขอบพระคุณคำเสริมดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระศรัทธามาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระเกศเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าร่วมกันถวายพระเกียรติสวัสดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาลูกเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้าบังบันดาลให้ปางและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านสิบที่เล่าเอาหมุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อและระลึกถึงเราเถิดเทระประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอัมบันดาลชีวิตกับเพื่อนำความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงเลิศสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและผลของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงเอ่ยถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้ลาไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพันธภาพพระองค์ทรงพัสสิ่งโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์รับประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้รับประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจน
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระประธานสายสุดทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดไม่ได้เห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขแทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกพุทธเจ้าทรงเรียกร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิตข้าพเจ้าจะยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าเขาทั้งหลายวันขอพระองค์โปรดให้กิจการนี้นำความรอดพ้นมาเกิดผลในจิตใจยิ่งขึ้นเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ที่หล่อเล็กชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายเตรียมข้าพเจ้าไปรับพระพรที่ทรงสัญญาไว้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสานพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตธรรมพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีพิชาเขาพูดจบแล้วจบไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า307คริสตชนทั้งหลายจงยินดีเรื่องเปรมปรีแสซองให้เกลือเกลือทอไว้พรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ทาไว้ใช้เปรียมานดาวันนี้พวกลูกทั้งหลายต่างร่วมถวายเถิดเรื่องกิจองค์มารดามาริอาเชิญลงแสซองกองฟ้าพร้อมเทพเทวาจะรักศรัทธาพึ่งพาเปรียมารดา